ครับก็จากวิธีการอินทิเกรตเชิงตัวเลขโดยวิธีของเกาส์นะครับก็จะได้ว่าการอินทิเกรตเนี่ยครับก็คือตัวอินทิกรัลซึ่งจริงๆแล้วคืออินทิเกรต f(x) dx นะครับจาก a ถึง b จะสามารถประมาณได้โดยใช้สมการในกรอบสีแดงนะครับซึ่งจริงแล้วตามไอเดียของวิธีของเกาส์เนี่ยก็คือเขาก็จะเอานิวตันโค้ดฟอร์มูลาเนี่ยมาแปลงนะครับแล้วก็หาตำแหน่งที่ดีสำหรับการเลือกนะครับเลือกจุดที่ดีนะครับแล้วก็เลือกค่าเวทแฟกเตอร์ที่ดีนะครับเพื่อทำให้นำมาแทนในสมการของ summation wif fxi แล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีนะครับซึ่งในการพิสูจน์เนี่ยเขาจะทำการหาค่าเก็บไว้เนี่ยในช่วงของลิมิตการอินทิเกรตที่เป็นจากลบ1ถึง1นะครับก็จะได้ตามตารางที่อธิบายไปแล้วตามตารางด้านล่างนี้นะครับทีนี้พอเราทำเป็นลิมิตการอินทิเกรตจาก a ถึง b เนี่ยเราก็ต้องทำการแปลงพิกัดนะครับก็ซึ่งพูดง่ายๆคือพอแปลงมาเสร็จปุ๊บก็จะได้สมการตามกรอบตอบกรอบสีแดงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เหมือนกันนะครับก็คือ wi คูณด้วย fแต่แทนที่เป็น f zeta i ก็จะเป็น f xi โดยที่ xi ก็คืออะไร xi ก็คือ a บวก b ส่วน2นะครับบวกด้วย b ลบ a ส่วน2คูณด้วย zeta i นั่นเองนะครับนะแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะคูณ b ลบ a ส่วน2เข้าไปข้างหน้าด้วยนะครับก็คือแค่นั้นเองนะครับอ่ะทีนี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นก็ลองดูตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวอย่างเนี่ยก็คือเราจะลองอินทิเกรตพหุนามดีกรี5นะฮะดีกรี5พหุนามดีกรี5ซึ่งจริงๆตัวนี้อินทิเกรตมือได้นะครับอินทิเกรตมือได้ก็อินทิเกรตพหุนามดีกรี5นี่อินทิเกรตง่ายอยู่แล้วนะครับเราจะลองใช้9พอยต์2จุดกับ9พอยต์3จุดในการประมาณตัวนี้ดูนะครับลิมิตการอินทิเกรตคือจาก0ถึง 0.8 นะครับทีนี้ถ้า9พอยต์2จุดนะครับก็ย้อนกลับไปดูตารางก่อน9พอยต์2จุดก็คือใช้ค่าในตารางนี้นะครับ9พอยต์2จุดนะครับก็จะมีจุดอะไรบ้างครับจุดแรกคือลบ 0.577 นะครับใช้เวทแฟกเตอร์ที่1เท่ากับ1นะครับอีกตัวนึงก็คือบวก 0.577 ใช้เวทแฟกเตอร์ที่1เหมือนกันนะครับดู9พอยต์2จุดก่อนนะครับวิธีการก็คืออะไรครับก็โอเคตรงนี้ exact solution นะเราหาเก็บไว้นะครับ 1.64 ตามนี้นะครับอันนี้ exact solution indicate พหุนามดีกรี5ธรรมดานะครับ9พอยต์2จุดนะก็ตามสูตรคือตัวนี้นะครับอันดับแรกแปลงพิกัดก่อนนะครับเราไปเปิดตารางมาตารางนะครับ9พอยต์2จุดนะครับ9พอยต์2จุดตำแหน่ง9พอยต์ที่จะใช้คืออะไรบ้างมีบวก 0.577 กับลบ 0.577 นะครับเพราะนั้นตำแหน่งแรกเราแทนบวก 0.577 ลงไปนะครับแทนบวก 0.577 ลงไปตรงนี้ตำแหน่งแรกบวก 0.577 แทนลบ 0.577 ลงไปใส่เข้าไปให้ครบนะครับใส่ให้หมดเลยลบ 0.577350269 2ลงไปนะครับทำการกดเลขมาจะได้ที่ตำแหน่ง9พอยต์ที่เซต้าที่สอดคล้องกันนะครับเซต้าเท่ากับลบ 0.577350 2อะไรว่าไปนะครับจะออกมาได้ x เท่ากับ 0.169059 8923นะครับทำนองเดียวกันถ้าเราแทนเซต้าเท่ากับบวก 0.577 เข้าไปนะครับก็ในพิกัดในลิมิตการอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง 0.8 เนี่ยก็จะไอ้ที่ตำแหน่ง 0.577 เนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับ x เท่ากับ 0.63 นะครับเรา x เท่ากับ 0.169 นะครับไปแทนในฟังก์ชันนี้นะครับกับ x เท่ากับ 0.63 ไปแทนในฟังก์ชันนี้เช่นเดียวกันนะครับนะเราก็จะได้ค่าฟังก์ชันที่จุด9พอยต์นั้นแล้วก็ไปคูณกับเวทแฟกเตอร์ซึ่งเป็น1ทั้งคู่นะครับแล้วก็จับบวกกันแล้วก็ไปคูณ b ลบ a ส่วน2อันนี้ก็ง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้า
ลองมาทำเป็นตารางเห็นไหมครับตารางก็จะสั้นมากเลยเทียบกับซิมสันรูทาบิซาโรรูนี่ต้องกดเป็น10จุดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูถ้าเป็น 9.2 จุดเป็นไงครับอันนี้ก็คือจุดที่1กับจุดที่2นะครับฟังก์ชันอาร์กิวเมนต์ก็คือตำแหน่งนะครับก็คือตัวเซต้านั่นเองนะครับฟังก์ชันอาร์กิวเมนต์นะในที่นี้ก็คือตัวเซต้านะครับนี่ก็แทนเข้าไปตำแหน่งแรกคือลบ 0.577 นะครับตำแหน่งที่2คือ 0.577 นี้ลอกตารางมานะครับเวทแฟกเตอร์คือ1กับ1เพราะฉะนั้น2อันนี้คือลอกตารางหมูมากนะครับลอกตารางมาจากนั้นหาค่า xi ไว้นะครับ xi ก็คำนวณจากอะไรครับ xi คิดจากอะไรนะ xi คือ a บวก b ส่วน2นะครับแล้วก็บวกด้วย b ลบ a ส่วน2คูณด้วยเซต้า i นะครับตามนี้นะนะครับก็คำนวณค่า xi ของแต่ละตัวมานะครับก็ขึ้นอยู่กับค่าเซต้านะครับจากนั้นเอา xi ไปแทนในฟังก์ชันนี้นะครับก็ได้ตามคอลัมน์นี้นะครับเอาเวทแฟกเตอร์คูณกับ fxi ได้ wi fxi ออกมาตามนี้นะครับตามแต่ละช่องนะครับเอาอันนี้กับอันนี้คูณกันนะครับได้ตัวนี้นะครับพอได้เสร็จปุ๊บทั้ง2แถวจับบวกกันนะครับบวกกันได้ 4.556 นะครับอย่าลืมต้องไปคูณด้วย b ลบ a ส่วน2ก่อนนะซึ่ง b ลบ a ส่วน2คือ 0.4 นะครับ b ลบ a ส่วน2นะก็คือเอา 0.8 ลบ0แล้วส่วน2ก็คือ 0.4 ตัวนี้คือคำตอบนะครับเทียบกับ exact solution สิ exact solution เมื่อกี้นี้เท่าไหร่ครับ exact solution 1.64 นะครับอันนี้9.2 จุดเป็นไงครับอันนี้ไม่ได้แบ่ง element เพิ่มเลยนะได้ 1.82 ก็น่าจะใกล้ๆกับซิมสันนะครับซิมสันชิ้นเดียวนะครับเพราะว่าออเดอร์เดียวกันนะครับออเดอร์เดียวกันทีนี้ลองดูถ้าเราใช้9.3 จุดล่ะนะครับถ้าเราใช้9.3 จุดนะทำเหมือนกันนะครับ9.3 จุดไปเปิดตารางมานะครับเปิดตารางมานะครับเปิดตาราง9.3 จุดนะครับตรงนี้ลอกตารางลอกตารางลอกตาราง2คอลัมน์นี้ลอกตารางมาที่เหลือคำนวณเหมือนกันเลยออกมาได้เห็นไหมครับ 9.3 จุดพวกเดียวได้ exact solution เลยอันนี้เห็นไหมว่าไม่ต้องแบ่ง element ย่อยๆเลยนะครับใช้ 9.3 ชิ้นเดียวเท่านั้นนะลิมิตการอินทิเกรตแค่ชิ้นเดียวก็จะเห็นว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับการวิจัยมากๆนะในงานวิจัยแล้วก็ใช้การอินทิเกรตโดยวิธีการนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องแบ่งชิ้นย่อยเลยนะครับอันนี้9.3 จุดนะครับแต่ในงานวิจัยเราก็มักจะใช้9.4 จุดนะครับในการอินทิเกรตนะครับนักศึกษาลองไปทำ9.4 จุดดูเองก็ได้นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับถ้าเป็นทำเป็น9.4 จุดทีนี้ลองดูอีกตัวอย่างนึงนะครับถ้าเป็นลักษณะที่มันอินทิเกรตยากขึ้นนะก็จะเป็นตัวอย่างนี้นะครับเราต้องการอินทิเกรตพจน์นี้นะครับพจน์นี้เราก็ทำเหมือนกันนะครับลองใช้9.2จุดดูนะครับลองใช้9.2จุดอินทิเกรตพจน์นี้นะครับจริงๆพจน์นี้คือเราจะหาดีนะแต่ว่าค่านี้เราดึงออกไปก่อนให้3แล้วดึงไปก่อน9.2จุดทำเหมือนกันนะครับอันนี้ลอกตารางมา2คอลัมน์นี้ลอกตารางมาคิดค่า xi คิดค่า fxi จากนั้นก็ summation นะครับ summation เสร็จปุ๊บก็บวกกันนะครับคำนวณได้ i มาแล้วก็ไปคำนวณค่าดีนะครับถ้าเป็น 9.3 จุดนะครับก็ทำในลักษณะเดียวกันนะก็จะออกมาเป็นคำตอบตามนี้นะครับนะก็จะเห็นว่าวิธีของเกาก็เป็นวิธีการที่ดีมากนะครับนะก็ลองไปทำจนถึง 9.4 จุดกันเองนะครับโอเคนะครับ